สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Love Me Love My Health นะคะรายการสาระน่ารู้ดีๆเพื่อสุขภาพค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะรักตัวคุณก็ต้องรักสุขภาพของคุณด้วยค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพัทรพรคุปตนาพรนะคะรับผิดชอบดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ชมถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งนะคะเรียกได้ว่าสุขภาพดีๆกันตั้งแต่ตื่นนอนกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมท่านใดค่ะถ้าอยากจะสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแจ่มใสไปตลอดทั้งวันนะคะอย่าลืมค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh ค่ะสร้างสมดุลเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะท่านผู้ชมสามารถดื่มได้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะสามารถดื่มแทนเครื่องดื่มที่ท่านผู้ชมดื่มในตอนเช้าทานพร้อมแครกเกอร์ทานพร้อมน้ำผึ้งนะคะเรียกได้ว่าถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังมีกิจวัตรประจำวันกระฉับกระเฉงได้เท่ากับคนหนุ่มสาวค่ะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับท่านนะคะดิฉันไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยนะคะหรือที่เรียก ง่ายๆว่าแพทย์แผนไทยท่านมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรหลากหลายตัวมากมายค่ะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลศิริราชนะคะผลงานของท่านก็ไม่ธรรมดาค่ะท่านได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมอันดับ1ในการตามงานเบาหวานถึง5ปีเต็มค่ะขอต้อนรับอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ๊กค่ะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีนะคะก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนธันวาแล้วนะคะหลายท่านค่ะก็มีเริ่มวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปต่างประเทศในประเทศนะคะโดยสารทางรถทางเรือทางเครื่องบินต่างๆนะคะก็บางท่านค่ะเวลาโรคที่มาพร้อมกับการอยู่บนเครื่องบินนานๆหรือนั่งรถนานๆนะคะ ค่ะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำใช่ค่ะนะคะเป็นโรคที่เรียกว่าDVT นะคะเป็นโรคหลอดเลือดดำอุดตันหรือว่า Deep Vein Thrombosis นะคะจากประสบการณ์ค่ะก็เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะหรือว่า Air Hostess นะคะโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่สำหรับผู้ที่นั่งเครื่องบินนานๆนะคะจะมีอาการของเท้าบวมหรือว่าเส้นเลือดขอดไปตกอยู่ที่เท้านะคะหลายท่านบอกว่าเวลาขึ้นเครื่องบินมาแล้วเอ๊ะยังใส่รองเท้าได้ปกติดีพอถอดเครื่องนอนเครื่องบินกำลังจะลงจากเครื่องค่ะอาจารย์คะใส่รองเท้าไม่ได้ค่ะก็คือเป็นอาการของโรคนี้นั่นเองนะคะการดูแลรักษาค่ะป้องกันเบื้องต้นนะคะก็คือการดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะเป็นการละลายลิ่มเลือดที่อุดตันนะคะดื่มน้ำโดยทางถ้าเป็นถ้าท่านโดยสารโดยเครื่องบินนะคะก็จะสามารถดื่มท่านพนักงานต้อนรับค่ะจะมีน้ำเสิร์ฟท่านเป็นกฎค่ะเป็นกฎของทางเครื่องบินคือทุกครึ่งชั่วโมงหรือทุก1ชั่วโมงจะต้องมีการเสิร์ฟน้ำให้กับท่านผู้โดยสารเพื่อลดภาวะอาการของโรคนี้ค่ะโรคนี้นะคะตัวจันเองบอกเลยว่าค่อนข้างจะร้ายแรงพอสมควรนะคะเดี๋ยวถ้ากล้องค้นมาได้ค้นมานิดนึงนะคะเขาเรียกว่า deep vein thrombosis นะคะซึ่งอันนี้เป็นของแผนกหน่วยงานของโลหิตวิทยาภาคอายุรกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะได้ระบุว่าโรค deep vein thrombosis เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจนทำให้ความผิดเพี้ยนของโครงสร้างของร่างกายผิดไปในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากเพราะว่าเกิดจากความผิดปกติเลยก็คือมีการอุดตันบริเวณสูงกลางต่ำขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆถ้ากล้องค้นมาได้ค้นมาอีกนิดนึงแบบนี้ก็ใช่นะคะแบบนี้ก็ใช่ค่ะก็คือผิวหนังเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นจุดๆอย่างนี้ก็ใช่นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น deep vein thrombosis และอีกอย่างนึงถ้าเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นไหมฮะผิวหนังเปลี่ยนสีนิดหน่อยก็ถือว่ามีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดดำแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหรือท่านผู้ใดก็ตามปกติขาวเนี่ยจะขาวนวลเลยแต่เริ่มมีกะจุดๆๆๆดำๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มมีปัญหาระบบหลอดเลือดดำเริ่มมีภาวะอุดตันแล้วคราวนี้สิ่งหรือปัจจัยสำคัญที่เราจะทำให้ท่านผู้ชม
หรือว่าเราจะกระทำอย่างไรในของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะหนึ่งถ้าเป็นเส้นใหญ่ๆเขาก็จะผ่าตัดแล้วก็วินิจฉัยแต่ต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดนะคะในการเดินทางไกลหรือในการไปไหนไกลๆหรือเราจะต้องห้อยขาเนี่ยเราจะต้องขยับหรือบริหารร่างกายเสมอบีบนวดน่องเห็นไหมห้ามนั่งไขว่ห้างแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แต่น้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยเห็นไหมคะให้ดื่มน้ำให้เพียงพอและห้ามใส่เสื้อผ้าที่รัดโดยเฉพาะคนที่จะไปต่างประเทศแหมใส่กางเกงรัดเต้วเลยนะคะหรือไม่ก็ใส่แบบอะไรนะที่เขาอะไรลิกกิ้งนะโอ้โหเอาซะแนบเลยไม่ได้นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าสมมุติไปอุดตันที่บริเวณใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรืออะไรก็จะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเฉียบพลันเลยแต่ที่แน่ๆก็คือต้องลุกนะคะต้องลุกเดินนะคะไวๆและนอกจากนั้นแล้วอาจจะเกิดขึ้นโรคนี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาก็คือว่านี่ค่ะคนที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพราะฉะนั้นคุณหมอมักจะกระตุ้นเลยหลังผ่าตัดเข่าหลังจากผ่าตัดท้องเดินไวๆลุกขึ้นไวๆเพราะว่าถ้าไม่ลุกขึ้นไวเนี่ยมันอาจจะมีภาวะหลอดเลือดดำอุดตันได้ภายหลังการผ่าตัดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปัจจัยสำคัญก็คือ1ถ้าเดินทางไกลห้ามนั่งไขว่ห้างขยับมือขยับเท้านะคะเครื่องดื่มน้ำให้เยอะห้ามใส่เสื้อผ้ารัดแล้วก็หลังผ่าตัดก็จะก่อให้เกิดโรคนี้ได้เพราะฉะนั้นลุกขึ้นไวๆหลังผ่าตัดนะคะคือถ้าเราไม่เจ็บปวดมากเดินรอบเตียงได้ยิ่งดีนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าเป็นแล้วเนี่ยให้ใส่ถุงน่องพยุงก็จะช่วยได้เขาเรียกว่า stockinette นะคะและเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรคนี้เราจะมีทางป้องกันอย่างไรเขาบอกเลยว่าโรคนี้เป็นโรคที่อาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นโรคที่น่ากลัวและเป็นอันตรายร้ายแรงเพราะถ้าเราปล่อยปะละเลยให้ผิวหนังเราเปลี่ยนสีแล้วเรายังนิ่งเฉยอยู่อันตรายค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกลเม็ดเคล็ดไม่รับว่าอาจารย์จะให้ความรู้ทางด้านไหนนะคะแต่เผอิญวันนี้อาจารย์มีคลิปดีๆนะคะเผอิญว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเผอิญมากฐินที่จังหวัดปทุมธานีและดูช่อง13สยามไทยแล้วโทรมาที่ช่อง13สยามไทยว่าอาจารย์อุบลอยู่ที่ไหนจะไปหาอาจารย์อุบลนะฮะในเมื่อเป็นพระอ่ะไปชมคลิปดีๆที่หลวงพ่อไปเยี่ยมอาจารย์อุบลพร้อมกับเอาเอกสารให้อาจารย์อุบลดูว่าเขาผิดปกติอะไรบ้างและจะให้อาจารย์อุบลส่งตัวไปโรงพยาบาลไหนๆบ้างนะคะอ้าวลองไปดูคลิปดีๆ6นาทีค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่หลวงพ่อเฉลิมนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าดูรายการทีวีของเราใช่ไหมคะแล้วค้นยังไงคะถึงมาเจอคลินิกหนูเนี่ยค่ะโอ้มันสอบถามมาหลายครั้งเลยติดต่อที่สยามไทยนะสิจางค่ะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะหนูก็กลับนมัสการแล้วเพราะว่าในการถามในโทรทัศน์เนี่ยมันไม่จุใจค่ะหลวงพ่อมันไม่จุใจนะคะหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อก็เลยเอาผลแลบอ่ะนะคะผลแลบต่างๆมาให้ตัวอาจารย์เองได้วิเคราะห์นะคะว่าผลแลบต่างๆมีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์แล้วนะคะนะคะอาจารย์ได้วิเคราะห์แล้วทั้งหมดผลปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยมีสภาวะก็คือเป็นความดันโลหิตสูงนะคะแต่สูงไม่มากค่ะท่านผู้ชมนะคะสูงประมาณ160 90อ่ะนะคะแต่หลวงพ่อฉันอะไรเพื่อที่จะลดความดันคะใบอะไรนะคะใบครึ่งช่ายนะคะใบขู่นะคะซึ่งใบขู่เนี่ยในวงการแพทย์ยอมรับอยู่นะคะว่าสามารถลดความดันได้แต่ลดความดันนั้นเนี่ยสำหรับหลวงพ่อถ้าดื่มสมุนไพรใบขู่มาประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณ2 อาทิตย์เองนะคะแต่ตอนนี้ความดันที่วัดอยู่ที่คลินิกก็ยังสูงอยู่นิดหน่อยนะคะนะคะคุณหมอก็เลยจะต้องแจมนะคะนะคะส่วนอาจารย์ก็เลยจะต้องแจมนี่ค่ะ
าจารย์ก็เลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะนะคะโดยกินวันเว้นวันก็ได้นะคะหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้ามีอาการแต่ควรจะกินควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าถ้าสูงนานๆ นะก็จะทำให้ระบบหลอดเลือดไม่ดีนะคะคำถามที่สองนะคะก็คือรู้สึกจะเม็ดเลือดผิดปกตินิดนึงนะคะนะคะเม็ดเลือดจะต่ำนิดนึงนะคะก็เลยจะเน้นให้กินฝางเสนนะคะแล้วก็สมุนไพรที่เพิ่มเลือดที่เป็นสีแดงทั้งหมดนะคะแล้วก็อาหารที่มีสีแดงก็จะดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรฝางเสนอาจารย์แนะนำไว้อย่างนี้นะคะหลวงพ่อนะและอีกอย่างนึงที่หลวงพ่อบอกก็คือหลวงพ่อมีอาการอะไรคะปวดอะไรคะปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วร้าวลงลงน่องแล้วมาที่ขาทั้งสองข้างตอนนี้เสมอกันแล้วนะคะขาทั้งสองข้างแต่อาจารย์ตรวจร่างกายเนี่ยนะคะนะคะไหนหลวงพ่อลองสู้มือหมอสิคะเอากดลงเลยค่ะกดลงเลยค่ะนะคะกดลงนะคะเนี่ยนะคะกดลงเอาข้างนี้กดลงเลยค่ะนะคะกดลงนะคะเอาดันขึ้นค่ะดันขึ้นมาเอาเตะมือเอาดันขึ้นนะคะได้นะคะเอาดันขึ้นค่ะดันขึ้นก็ปกติหลวงพ่อจะปวดประมาณตรงบริเวณตรงน่องตรงนี้นะคะนะคะตรงบริเวณตรงน่องเดี๋ยวให้หลวงพ่อลองเดินให้ดูซิว่าที่มันตึงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะที่หนูวิเคราะห์ไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวดูหลวงพ่อเดินนะคะนะคะหลวงพ่อเดินกลับมาเลยค่ะหลวงพ่อเดินกลับมานะคะนะคะค่ะหลวงพ่อดูจากพยาธิสภาพของเท้านะคะหนึ่งเท้าไม่เต็มนะคะถ้าคนเท้าเต็มเนี่ยก็คืออุ้งเท้าเนี่ยหลวงพ่อโทษทีถ้าอุ้งเท้าเต็มตรงนี้นะคะนะคะถ้าอุ้งเท้าเต็มก็จะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวการเดินแต่ดูจากเท้าหลวงพ่อเท้าปกติค่ะอาจจะตึงตรงนี้อาจจะเป็นเพราะระบบกล้ามเนื้อนะคะนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดขอดนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะถึงทำให้ปวดได้นะคะสภาวะหลอดเลือดดำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะมีสภาวะหลอดเลือดดำนิดหนึ่งจากการตรวจร่างกายนะคะนะคะหลอดเลือดหรือลิ้นของหลอดเลือดดำชักไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นักแล้วนะคะเริ่มมีสภาวะก็คือเป็นเส้นเลือดขอดนิดหน่อยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องตึงนิดหน่อยนะคะอีกเรื่องนึงแหมเรากล้าพูดในทีวีไหมคะไม่กล้าเนาะไม่กล้านะแต่สรุปว่าหลวงพ่อถามหนูนี่รู้ตอบได้กระจ่างไหมคะกระจ่างนะคะกระจ่างและยอมรับไหมคะว่าหนูตอบถูกยอมรับไหมคะยอมรับนะที่หลวงพ่อมีปัญหาแต่ไม่สามารถจะออกสื่อได้ก็คือแต่หลวงพ่อฟังหนูพูดก็โอเคว่ากระจ่างชัดแล้วก็ตรงไหมที่หนูบอกตรงประเด็นตรงประเด็นเลยนะคะก็อันนี้เป็นความลับอะนะคะและที่สำคัญที่สุดอาการปวดหลังนะคะแล้วก็ล้ามาที่ขาทั้งสองข้างเดี๋ยวหนูจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลให้หลวงพ่อจะได้สบายใจเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลหนูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูส่งตัวไปให้เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวหนูขออนุญาตเช็คว่าคุณหมอชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวหนูส่งตัวไปให้นะคะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลหนูหรือจะไปศิริราชหรือรามาแล้วแต่หมอสะดวกเอาโรงพยาบาลหนูก็แล้วกันนะคะจะได้สะดวกนิดนึงนะคะก็วันนี้เราก็มีแขกแดนไกลนะคะซึ่งเป็นหลวงพ่อนะคะอยู่วัดเลียบอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชได้บุกมาที่คลินิกเล็กๆนะคะอยู่ในจะบอกว่าสลัมก็ไม่ใช่เป็นคลินิกริมคลองนะคะก็ขอบคุณหลวงพ่อมากที่มาแวะเยี่ยมเยียนนะคะเดี๋ยวหนูถวายสมุนไพรก้านตองไปแล้วก็ถวายยาแผนปัจจุบันไปนิดนึงนะคะทานแค่ครึ่งเม็ดเองถ้าจัดจำหน่ายก็เม็ดละบาทเองกินวันละ50ตังค์ก็ไม่ถือว่าสิ้นเปลืองแต่ยาตัวนี้ของดีราคาถูกมากแล้วก็ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ส่วนการเพิ่มเม็ดเลือดแดงที่บอกนะคะหลวงพ่อก็ฉันปลานะคะฉันพวกหอยก็ได้ที่มันหอยแครงก็จะเพิ่มเลือดได้ดีนะคะก็อาหารที่เพิ่มเลือดนะคะกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อค่ะพรอยู่นะค่ะแล้วหลวงพ่อจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมคะมาเยี่ยมเยียนกับหนูจะฝากอะไรไหมคะหลวงพ่อไม่ออกนะคะตื่นตันนะคะที่เราได้มาเจอกันเนาะหลวงพ่อมาไกลเลยนะคะแหมหนูก็ไม่ค่อยอยากจะบอกว่าคลินิกอยู่ตรงไหนแต่หลวงพ่อค้นพบได้นี่ถือว่าเก่งมากค่ะเพราะปกติหนูก็พอเจอกันด้วย
แล้วตอนนี้มีคนไข้รออยู่ประมาณ 5-6 คนนะคะนะคะเดี๋ยวหนูกราบนมัสการหลวงพ่อก่อนนะคะค่ะอาจารย์ค่ะเรียกได้ว่าแฟนรายการเรานะคะแล้วก็มีทั่วทุกภาคทุกจังหวัดรวมถึงคนปกติทั่วไปหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตอบปัญหาทางโทรศัพท์อาจจะไม่จุใจนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองก็พยายามที่ปรากฏว่าค้นพบไปค้นพบมาเนี่ยตัวอาจารย์เองมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวหมดแต่ไม่รู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ1เราจะต้องรักตัวเราเองแล้วก็สำรวจตัวเราเองด้วยว่าตัวเราเองมีความผิดปกติอะไรและในตัวเราเนี่ยมีอวัยวะใดๆที่มันตั้งอยู่ตรงไหนภายในร่างกายเราเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าด้านขวามือบริเวณข้างล่างก็เป็นไส้ติ่งและเหนือขึ้นมาตรงชายโครงก็คือตับแล้วก็ตับอ่อนถ้าทางซ้ายมือก็เป็นลำไส้ใหญ่เป็นม้ามเนี่ยและถ้าข้างหลังก็จะเป็นไตถ้าข้างหน้าก็จะเป็นปอดหัวใจจะอยู่ตรงนี้กระเพาะไม่อยู่ตรงท้องนะอยู่บริเวณใต้ลิ้นปีเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าโครงสร้างพยาธิสภาพภายในร่างกายเราได้ศึกษาหรือเปล่าตัวนี้นะคะคือหัวใจสำคัญซึ่งตัวอาจารย์เองเน้นย้ำเสมอว่าเราต้องรู้ตัวเราแต่คนนี้เรื่องเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะจากรายงานการวิจัยอย่างที่ประสบการณ์ที่หนูบอกว่าเป็นโรค DVT นะคะซึ่งเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วอันตรายมากนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจก็คือระบบหัวใจโอ้ค่ะนะคะซึ่งรวมไปจนถึงโรคเส้นเลือดขอดและรวมไปถึงฤทธิ์สีดวงทวารโอ้โหค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเราจะมาไขข้อข้องใจค่ะเกี่ยวกับโรคที่เป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมดเลยนะคะค่ะค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะค่ะช่วงที่สองแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะในช่วงสุขภาพน่ารู้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงแรกเราได้พูดถึงเกี่ยวกับโรค DVT ค่ะเป็นเกล็ดเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่ต้องนั่งเครื่องนานๆนั่งรถนานๆนะคะข้อปฏิบัติก็คือดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วก็ขยับขยื่นร่างกายทุกชั่วโมงนะคะอย่านั่งอยู่กับที่พอพูดถึงเรื่องโรคนี้นะคะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดทีนี้เรามาลองเจาะประเด็นในเรื่องของหลอดเลือดว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยในการรักษาเกี่ยวกับเลือดหลอดเลือดไหมคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วเนี่ยเลือดในร่างกายเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงค่ะหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงจะแตกต่างกันตรงที่ว่าหลอดเลือดดำจะมีลิ้นหลอดเลือดแดงไม่มีลิ้นหลอดเลือดดำมีลิ้นมันจะมีไม่มีลิ้นมันจะมีลิ้นนะคะนะคะมันจะมีลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยจะก็คือจะทำให้เวลาเราผักไปแล้วเนี่ยลิ้นมันก็จะไล่ไม่ให้เลือดมันย้อนกลับนึกออกไหมคะมันเหมือนกับประตูเปิดปิดถ้าสมมติว่าประตูหรือลิ้นเนี่ยมันดีมันก็ไล่ไปอย่างเดียวแต่ถ้าลิ้นไม่ดีมันก็อังแล้วกลายเป็นกระป๋อก็ทำให้คนไข้มีปัญหาก็คืออย่างที่บอกเป็นเส้นเลือดขอดเป็นลิ้นสีดวงทวารลิ้นสีดวงทวารเกิดจากการอักเสบและการโป่งพองของเส้นเลือดดำปรากฏว่าสมุนไพรที่ตัวอาจารย์เองน่าทึ่งแล้วก็น่าตกใจมากตรงไหนรู้ไหมฮะมีสมุนไพรอยู่ตัวนึงซึ่งเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเลยและเขาระบุเลยนะคะว่าสามารถที่จะรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารอาจารย์ฟังดูแล้วโอ้โหมันแก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้เขาไม่ได้พูดว่ารักษานะเขาบอกว่าแก้ได้เอากล้องค้นมานิดนึงอะนะคะนะคะเขาบอกว่าผักก้านตองเนี่ยมีสรรพคุณนะคะในการแก้ฤทธิ์สีดวงทวารเห็นไหมคะแก้ฤทธิ์สีดวงทวารยังไม่พอนะคะยังส่งผลถึงสภาวะหลอดเลือดแดงที่แข็งเนี่ยให้ดีขึ้นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพ่วงว่ายังสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะนี่คือผักก้านตองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียใช้ในการบำบัดรักษาโรคซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าใช้ในการลดไข้และคนที่ได้รับสารพิษต่างๆเนี่ยสามารถขจัดสารพิษได้โดยการใช้ผักก้านตองโดยไม่ต้องคิดอะไรมากใช้สมุนไพรก้านตองตัวนี้สามารถขจัดสารพิษได้และที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นโรคที่มักจะเกิดกับ
ผู้สูงอายุหรือไม่ก็คนที่กินข้าวไม่เป็นเวลาก็คือรักษาแผลในกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในการรักษาต้องใช้เวลาประมาณ3-5 เดือนใช่ไหมกว่าจะให้โกรของเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันขึ้นปิดนะคะเพราะไม่งั้นก็จะอุจจาระดำคนที่มีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหารก็จะมีภาวะอุจจาระดำและแผลในกระเพาะอาหารข้อแตกต่างจากโรคเกิร์กหรือโรคกรดไหลย้อนก็คือถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารมักจะกินอาหารแล้วจะปวดท้องโอ้ค่ะนี่คือข้อแตกต่างแต่คนที่เกี่ยวกับกรดเกี่ยวกับการหลั่งกรดอะไรต่างๆเนี่ยถ้ากินอาหารไปปุ๊บจะไม่ปวดละแต่คนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารกินอาหารไปปุ๊บปวดเพราะฉะนั้นลักษณะของคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารก็มักจะตัวผอมๆเก่งๆเพราะว่ากินข้าวปุ๊บปวดท้องก็มักจะไม่อยากกินหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอแผลในกระเพาะอาหารก็คือถ้ากินอาหารไปแล้วจะปวดท้องโอ้ค่ะแต่ถ้าไม่กินไม่เป็นไรแต่ถ้ากินไปปุ๊บปวดท้องเพราะมีแผลพอมีแผลปุ๊บเนี่ยอาหารก็จะไปช้อนชัยตรงที่แผลเหมือนกับเราเป็นอุดฟันแล้วฟันเราเป็นแมงอ่ะเรากินอาหารไปปุ๊บมันก็จะไปกระทบกับบริเวณกระเพาะอาหารทำให้ปวดการรักษาความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเพราะฉะนั้นตัวจันเองบอกได้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในร่างกายเราได้หรือเขาเรียกว่าอาร์เทโรสโคโรซิสและมะเร็งได้ตัวจันเองยังบอกได้เลยนะคะว่าสมุนไพรพื้นบ้านเราเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นยาเขาบอกใช้เป็นปรุงเป็นยารักษาพวกโรคผิวหนังนะคะพวกกามโรคพวกติดเชื้อภายในบริเวณทางเดินปัสสาวะนะทำให้น้ำเหลืองแห้งแผลแห้งไวแก้อาการเข้าข้อและโรคผิวหนังอื่นๆที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือใช้ขับปัสสาวะและลดอาการบวมน้ำต่างๆนะฮะแล้วก็ฝีอักเสบไอและรักษาทางเดินปัสสาวะด้วยรวมทั้งแก้ลิสีดวงทวารอันนี้เป็นสมุนไพรของไทยเราของไทยเราค่ะแต่ว่ามีการใช้ในต่างชาติมากมายหลายชาติถูกต้องค่ะอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นใช่ก็เป็นแอร์ที่หนูเคยทำงานอยู่นี่ใช่ค่ะญี่ปุ่นนะคะค่ะนะคะเรียกได้ว่าสมุนไพรไทยบ้านเรามีสรรพคุณดีๆอย่างนี้คนไทยเราต้องไม่มองข้ามนะคะอาจารย์ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าโรคหลอดเลือดและหัวใจโรคหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงเนี่ยมีปัญหาแล้วอีกอันนึงที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือมะเร็งค่ะค่ะมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ใครเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะตกใจนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลและส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายต่างๆเนี่ยมักจะไม่เชื่อว่าฉันเป็นโรคนั้นค่ะมักจะต้องตรวจหลายๆคุณหมอสมมติว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มักจะบอกโอ้ไม่ใช่หรอกฉันไม่เป็นฉันไม่เห็นมีอาการอะไรเลยคนเป็นมะเร็งมันต้องซุดค่ะคนเป็นมะเร็งมันต้องไม่ใช่อาการอย่างเหมือนกับที่ฉันเป็นอยู่ค่ะมันไม่ซุดโทรมขนาดนี้เพราะฉะนั้นฉันไม่ใช่มะเร็งก็เลยต้องไปตรวจหลายๆคุณหมอค่ะปรากฏว่าพอไปตรวจหลายๆคุณหมอเนี่ยมันก็จะมีศัพท์แพทย์เขาเรียกว่าช้อปปิ้งนะคะก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยช้อปปิ้งอะลาวก็คือหมายถึงช้อปปิ้งไปเรื่อยๆว่าใช่หรือไม่ใช่คือการหาหมอก็เป็นการคล้ายๆเหมือนการช้อปปิ้งก็คือไม่แน่ใจหมอคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวจันเองเคยบอกกับผู้ป่วยหลายๆท่านนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเป็นโรคร้ายๆเนี่ยก็เป็นข้อดีนะค่ะข้อดีข้อดีตรงไหนรู้ไหมฮะค่ะข้อดีตรงที่ให้เราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนดีอย่างไรรู้ไหมเอ้ยเรามีโรคร้ายละเราจะไม่ทำร้ายตัวเราเองแล้วเราจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเนื้อสัตว์เยอะละอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ได้เจตนาบางคนเนี่ยและถ้าเรายังไม่เป็นโรคร้ายแต่เราทำตัวดีๆก่อนก็เสียหายอะไรคะค่ะก็อย่ารอให้สายเกินไปนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้เลยนะคะเมื่อสุขภาพเสียไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาซื้อกลับคืนมาได้นะคะ อย่างโรคมะเร็งเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่ตอนนี้เขาจัดเป็นกลุ่มโรค NCD นะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า non-communicable disease ค่ะแปลเป็นไทยก็หมายถึงว่าโรคที่ไม่ติดต่อคือเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ได้ติดต่อจากเชื้อโรคหรืออะไรภายนอกแต่อยู่ที่การปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตการเลือกรับประทานอาหารเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรค่ะค่ะคราวนี้ตัวอาจารย์เองมาบอกเลยนะคะว่าโรคร้ายๆหลายๆอย่างเนี่ย
นอกจากเราจะเลี่ยงไม่ได้ก็คือมันเกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แล้วเกิดจากการกระทำของตัวเราเองแล้วและเกิดจากเรารับสารพิษในสิ่งที่มันไม่ได้เจตนาเข้ามาในร่างกายมนุษย์และส่งผลกระทบต่อสภาวะเซลล์ภายในร่างกายทำให้เซลล์เนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วก็โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งพอมันปรับเปลี่ยนปุ๊บมันโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การโตนั้นเนี่ยมันโตขึ้นแต่มันไม่มีตัวทำลายให้เซลล์มันตายเขาขบวนการนี้เขาเรียกว่า apoptosis หรือเขาเรียกว่าการคุมไม่ให้เซลล์มันเจริญเติบโตเกินกว่าเหตุเขาเรียกว่าการลิมิตการตายอ๋อมีการลิมิตการตายด้วยการลิมิตการตายในเซลล์นะฮะซึ่งเขาเรียกว่ามันจะ expire date เมื่อไหร่นึกออกไหมฮะเหมือนกับยาจะ expire เมื่อไหร่อาหารจะ expire เมื่อไหร่ร่างกายคนเราก็จะมีการเกิดดับอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเราไม่ใช่มีแล้วโอ้โหมันสร้างขึ้นมาสดชื่นเดี๋ยวมันก็ตายพอตายเสร็จปุ๊บมันก็ไปฝังในม้ามเราก็คือสุสานของเม็ดเลือดแดงก็คือม้ามม้ามเป็นตัวขจัดเม็ดเลือดแดงนะฮะซึ่งม้ามเราเนี่ยตัดทิ้งได้ไหมตัดทิ้งได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเลยแต่มันเป็นที่เก็บเม็ดเลือดแดงแต่ถ้าคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียคนที่เป็นโรคเลือดที่เม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายแตกแล้วก็เอามาฝังตรงนี้ม้ามก็จะโตคือสุสานมันโตอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เป็นโรคอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นบางคนตัดม้ามทิ้งไปเป็นทาลัสซีเมียตัดม้ามทิ้งไปก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเครือสุสานแต่บางโรคเนี่ยที่ตายไวเกินก็เป็นโรคตายช้าเกินก็เป็นโรคแต่มีขบวนการนึงซึ่งสามารถขจัดวงจรไม่ให้มันตายช้าและคุมการเกิดการตายของเซลล์มะเร็งได้โอ้มีด้วยเหรอคะอาจารย์มีเขาเรียกว่าการครอบด้วยการจำกัดอพอปโซซีสหรือการกำหนดระยะเวลาของเนื้องอกไม่ให้มันงอกไป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 จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นพอมาเริ่มงอก1งอก2ไอ้เซลล์ตัวนี้จะส่งผลไปเลยห้ามงอกต่อแล้วให้มันตายลงไปค่ะให้มันตายลงไปไอ้เนื้องอกตัวนี้มันก็ยุบหายไปเอาไอ้ใหม่เอางอกออกมาอีกเซลล์ตัวนี้ก็จะกำจัดห้ามงอกอีกกดให้มันตายลงอ๋อไปลิมิตการตายถูกต้องเขาเรียกว่าการลิมิตการตายอยากดูหลักฐานไหมโอ้อยากมากเลยค่ะเขาเรียกว่าอพอปโทซิสตามหลักการแพทย์นะฮะคือการกำหนดการตายของเซลล์มะเร็งอ่ะลองมาดูตรงนี้เราใช้ในผู้ป่วยที่ทำการทดลองนะฮะในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะก็คืออ๋อคือนี่ทดลองในคนด้วยนะฮะคือมะเร็งเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนนะฮะผลปรากฏว่านะฮะตัวอาจารย์เองขอทบทวนไปยังข้างหน้านิดนึงก่อนนะฮะแต่มีหลักฐานว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนโดยทำการให้เกิดเซลล์อพอปโทซิสขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก็คือสารสกัดอ้าวตามมันนะสารสกัดก้านตองมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนโดยทำให้เกิดเซลล์อพอปโทซิสซึ่งเป็นกลไกการออกฤทธิ์สัมพันธ์กับการเกิดการดับของเซลล์ภายในร่างกายเห็นไหมฮะนี่คือเซลล์มันจะไปจำกัดเลยแต่งานทดลองนี้ได้ทดลองเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกของคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น่าตื่นเต้นค่ะนะคะส่วนมะเร็งอื่นๆก็อย่าน้อยใจนะคะเพราะจากรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง1มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งโอ้โหทำลายแล้วนะค่ะไม่ใช่ยับยั้งนะฮะทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองด้วยสารสกัดดังกล่าวดังต่อไปนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6ซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ค่ะนะฮะซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ก็คือสาร5ชนิดนี้อยู่เหนือดินของผักก้านตองนะซึ่งมีฤทธิ์ปานกลางในหลอดทดลองในการทำลายเซลล์มะเร็งถึง5ชนิดคือมะเร็งปอด
ห็นไหมคะมะเร็งรังไข่มะเร็งเนื้องอกเนื้อร้ายทั่วไปและมะเร็งสมองรวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ทำการทดสอบในหลอดทดลองได้เรียบร้อยแล้วว่ามีฤทธิ์ทำลายนะฮะเซลล์มะเร็งอย่างดีและมีนัยยะทางสถิติได้ผลประมาณ 50% ขนาดที่ให้ผล 50% นะคะเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกได้เลยว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งหรือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและทำการทดลองต่อกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนด้วยโดยทำให้เกิดเซลล์อะพอปโทซิสกำหนดวิถีการตายของเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ไม่ให้มันกระจายออกไปและอีกอันหนึ่งน่าชื่นใจมากก็คือสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีก5ชนิดนี่คือผลงานวิจัยซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากและหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อาจารย์แต่งเองนะคะเป็นของสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งค่ะมีหนำค่ะมีหนำซ้ำนะคะปรากฏว่าศึกษาไปศึกษามาอาจารย์ตีเส้นแดงเลยเห็นไหมคะว่าใช้ผักก้านตองเป็นส่วนประกอบของตำรับยาของประเทศจีนที่ใช้ในสรรพคุณในการลดความร้อนและสารพิษเห็นไหมฮะลดความร้อนและสารพิษด้วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษามะเร็งหลอดอาหารอ้าวประเทศจีนไปรักษามะเร็งหลอดอาหารแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหน่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าในประเทศจีนนี่มะเร็งหลอดอาหารเยอะเขากินของร้อนๆไงเขาก็หาทางออกไม่ได้ว่าไอ้มะเร็งหลอดอาหารนี่จะมีวิธีอย่างไรกลับมาใช้พืชสมุนไพรไทยของเราใช่ค่ะค่ะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะสมุนไพรของเรามีผลงานวิจัยรองรับและก็ต่างชาติยอมรับนำไปใช้ด้วยเพราะมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยเราบอกได้เลยว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารในประเทศจีนสูงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมะเร็งหลอดคอมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารประเทศจีนยังหาทางออกไม่ได้แต่ปรากฏว่าหลักฐานมีค่ะโอ้โหเขาใช้ในการรักษามะเร็งหลอดอาหารเพราะอะไรรู้ป่ะเขาใช้ในการขจัดความร้อนเพราะมะเร็งเนี่ยมันร้อนเกิดจากความร้อนมันใช้อันนี้ไปดับไม่ให้ร้อนและที่สำคัญที่สุดนะฮะในองค์ประกอบของผักก้านตองเนี่ยมีส่วนประกอบของตำรับยาหลายๆอย่างทั้งมีฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งเพิ่มภูมิต้านทานใช้ในรูปต่างๆมากมายและนอกจากนั้นยังรักษาเต้านมอักเสบได้ด้วยและใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมได้อีกเพราะฉะนั้นมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเต้านมหาทางออกได้แล้วค่ะแม้ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์แต่เรามีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างผักก้านตองค่ะและนอกจากนั้นแล้วตัวอาจารย์เองตกใจค่ะค่ะตกใจตรงที่เขาใช้ผักก้านตองเนี่ยในการรักษาอาการข้างเคียงซึ่งเกิดจากรังสีรักษาและเคมีบำบัดโอ้โหค่ะนี่แหละค่ะและยังใช้ผักก้านตองในการรักษามะเร็งลำไส้ส่วนตรงด้วยก็คือบริเวณเล็กตั้มบริเวณเล็กตั้มเนี่ยจะทำการรักษายากมากเพราะว่าโอกาสที่จะตัดแล้วเอามาเอาเขาเรียกว่าเอาก้นมาออกทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ได้ค่ะนะคะก็จะลำบากมากตรงนี้มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งเต้านมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเคมีบำบัดรังสีรักษาและคาดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะหันมาหรือตั้งใจจะใช้เคมีบำบัดและรังสีรักษาก็ดื่มไว้ไม่เสียหายเพราะป้องกันจริงๆแล้วภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากรังสีรักษาและมะเร็งและเคมีบำบัดค่ะเคมีบำบัดก็คือการทำคีโมอย่างที่เราเข้าใจนะคะคือช่วยยับยั้งหรือว่าเป็นตัวช่วยทั้งในเรื่องของคนที่เป็นแล้วผ่านการทำเคมีบำบัดหรือคีโม
หรือแม้กระทั่งถ้าดีที่สุดค่ะต้องเริ่มตั้งแต่ที่เรายังไม่เป็นนะคะหมั่นใส่ใจรักษาสุขภาพนะคะกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสค่ะสร้างสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณนะคะเรียกได้ว่าเห็นว่าการใช้สมุนไพรค่ะจันขาแม้ว่าจะมีสรรพคุณที่ดีเลิศแต่การใช้ที่ผิดวิธีการนำมาผ่านกรรมวิธีการที่ไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสียหายต่อร่างกายใช่ค่ะเพราะในงานวิจัยที่ตัวจันเองได้มีโอกาสทำกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแล้วก็โรงพยาบาลศิริราชโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาจะสร้างขอบต่างๆค่ะตามที่คิดว่าสมุนไพรตัวนี้ไปปลูกแล้วเนี่ยสารสำคัญจะออกฤทธิ์ได้ดีเพราะในสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ1การปลูกสายพันธุ์การบ่มเพาะการให้น้ำและแสงด้วยซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะเอื้อทำให้สารสำคัญนั้นมันออกฤทธิ์เทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันนี่คือความละเอียดอ่อนเขาเรียกว่าถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดและถูกโรคถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดถูกโรคก็คือการคัดสรรการปลูกในดินที่ดีอากาศที่พอเหมาะในพื้นที่ที่เราคัดเลือกมาอย่างดีนะคะสายพันธุ์ที่ดีเกี่ยวข้องด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ขออนุญาตบอกนิดนึงว่าผักก้านตองเราเนี่ยปลูกโดยคนที่ทานมังสวิรัติค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่เราจะนำสินค้าตัวไหนหรือนำสารตัวไหนที่สมุนไพรตัวไหนที่มาเป็นตำรับของเราหรือนำมาเป็นเครื่องดื่มของเราเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราคัดสรรตั้งแต่สายพันธุ์คนที่ปลูกด้วยคนที่ปลูกด้วยแล้วก็ลักษณะในการนำมาปรุงให้เราเนี่ยตัวจันเองขอบอกได้เลยข้อแตกต่างของการนำมาสกัดของขบวนการของช่อง13สยามไทย1เราสกัดเป็นตัวนะคะไม่ใช่นำมามิกกันเพราะฉะนั้นในแต่ละสมุนไพรแต่ละตัวจะมีองศาหรือเขาเรียกว่าจุดเดือดหรือว่าการนำมาสกัดมีความแตกต่างกันด้วยอุณหภูมิด้วยระยะเวลาและด้วยกรรมวิธีอย่างเช่นง่ายๆเลยก้านตองต้องใช้ยอดเชียงดาต้องใช้ใบที่4ที่5ส่วนกระชายดำต้องใช้หัวที่เป็นสีม่วงจัดๆแล้วไม่แก่มากนักแล้วก็ไม่อ่อนมากนักและไม่ใช่เป็นกระชายดำในหน้าฝนต้องเป็นหน้าแล้งเท่านั้นนี่แหละค่ะคือความละเอียดอ่อนและสารสำคัญจะได้ครบแล้วเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสมุนไพรคืออะไรรู้ไหมคะค่ะถ้าเราดื่มสารเคมีหรือดื่มในน้ำดื่มที่แบบที่จำกัดอ่ะหรือว่าเป็นการปรุงแต่งอ่ะกินที่ไหนก็รสชาติเท่ากันทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งอะไรรสชาติแต่ถ้าเป็นสมุนไพรมันจะมีความหลากหลายของเขาเช่นทุเรียน1ลูกเนี่ยค่ะอาจารย์ภูด้านนี้กับภูด้านนี้เนี่ยอร่อยเท่ากันมั้ยคะก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะภูด้านนี้โดนแดดอีกภูนึงไม่โดนแดดค่ะความสุกก็ไม่เท่ากันละแล้วก็ความละมุนละไมของเม็ดก็ไม่เหมือนกันละค่ะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของสมุนไพรแท้ๆซึ่งท่านจะได้แห่งเดียวก็คือผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยเท่านั้นคือเรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่คนปลูกการปลูกกรรมวิธีการปลูกแล้วก็การคัดเลือกส่วนที่ดีที่สุดของพืชสมุนไพรนั้นมาสกัดบ่มเพาะโดยผู้รู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีผ่านการผลิตที่ได้ GMP ระดับดีมากค่ะแล้วการเห็นว่าส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นการมิกซ์รวมกันอย่างเดี๋ยวเอามาต้มมัดรวมกันไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะค่ะเพราะว่าตัวอาจารย์เองมีประสบการณ์จากการเป็นผู้วิจัยนะคะอาจารย์ไม่ได้ว่าทำแบบโบราณอ่ะค่ะคืออาจารย์เป็นขอโทษทีบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะรวมทั้งมีความรู้ทางด้านแผนไทยด้วยก็เลยเอาบิ๊กสิ่งที่ดี
ของทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันมามิกรวมเข้ากันในผลิตภัณฑ์ที่ดีและอาจารย์ยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะค่ะคือเรียกได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยต้องมีกรรมวิธีแยกเฉพาะของแต่ละส่วนผสมส่วนผสมต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนของแต่ละส่วนผสมแล้วค่อยนำมารวมกันเรียกได้ว่าถ้าเราหยิบเอาสมุนไพรแต่ละตัวหยิบกระชายดำหนึ่งก้านหยิบอะไรหนึ่งก้านมาผสมต้มรวมกันไม่ได้เพราะอุณหภูมิไม่ได้ค่ะอุณหภูมิและสารสำคัญไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างยาหม้อยาต้มกับสารสกัดอันนี้คือเราไม่ใช่ยาหม้อยาต้มกับสารสกัดนะคะนะคะและอีกอย่างนึงซึ่งส่วนใหญ่คนมักจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสมุนไพรก้านตองถึงมีกลิ่นอะคล้ายๆเหมือนมีแอลกอฮอล์แม่อาจารย์บอกได้เลยมีกลิ่นมีรสเหมือนกับแอลกอฮอล์แต่มาเทสโนแอลกอฮอล์ค่ะหาที่ไหนได้ที่กลิ่นรสคล้ายๆกับมีแอลกอฮอล์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะคือกรรมวิธีอันเยี่ยมยุตของพวกเราค่ะในทีมงานค่ะก็จะเป็นการที่ผสมแล้วก็ให้สรรพคุณของแต่ละตัวโดดเด่นขึ้นมายิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะหรือติดตามรายการของเรานะคะกับช่อง13สยามไทยค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสสร้างสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแล้วพบกันในช่วงหน้าค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะเรียกได้ว่าช่วงที่แล้วค่ะเราพูดกันถึงโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดนะคะเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2นะคะแล้วก็พูดถึงสมุนไพรเกี่ยวกับการบำบัดรักษาอาการแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะคะด้วยผักคาวตองนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดผ่านการรักษาโดยเคมีนะคะหรือว่าโรคทั่วๆไปที่ท่านประสบพบอยู่นะคะต้องขอนำเสนอค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟชนะคะที่ผ่านการสกัดบ่มเพาะการคัดเลือกสมุนไพรที่ดีที่สุดและก็เลือกโดยส่วนประกอบส่วนของสมุนไพรที่ให้สรรพคุณที่ดีที่สุดนะคะมาสกัดมามิกซ์รวมกันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟชนะคะง่ายๆค่ะไม่ต้องหาซื้อสมุนไพรหลายตัวไม่ต้องผ่านกรรมวิธีการที่ยุ่งยากเพียงแค่ติดต่อเข้ามาในรายการเรานะคะตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะในตอนเช้าและก็ก่อนเข้านอนง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะร่างกายที่ดีเริ่มต้นได้จากที่ตัวคุณนะคะตอนนี้ค่ะช่วงนี้อาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตก็ยังอยู่กับเราในรายการนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยค่ะท่านผลงานของท่านนะคะยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมอันดับ1ในการตามงานเบาหวานถึง5ปีเต็มนะคะวันนี้ค่ะเราเลยอยากจะขอให้อาจารย์ได้มาเล่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะค่ะคือโรคเบาหวานเนี่ยหรือโรคไร้เชื้อเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มอาการเลยค่ะไม่ได้เกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อนะค่ะนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยากตรงไหนรู้มั้ยคะถ้ากลุ่มที่มีเชื้อเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์เนี่ยมักจะต้องวิจัยวิเคราะห์ว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันเข้ามาเราต้องจัดการฆ่ามันฆ่ามันพอฆ่าเสร็จปุ๊บเชื้อโรคตัวนี้ตายไปโรคก็จะหายไปแต่โรคไร้เชื้อเนี่ยยังหาว่ามันเกิดจากอะไรไม่ได้เลยเกิดจากเชื้อโรคตัวไหนไม่ได้ก็มีโรคความดันเบาหวานหลอดเลือดและหัวใจรวมทั้งระบบต่อมไร้ท่ออื่นๆซึ่งเกิดจากโรคไม่มีเชื้อเหมือนกันต่อมไร้ท่อก็คือโรคคอหอยพอกหรือโรคอย่างเงี้ยฮะหรือโรคความผิดปกติของระดับฮอร์โมนต่างๆก็คือโรคต่อมไร้ท่อคราวนี้มันไม่มีเชื้อเราจะทำยังไงก็คือร่างกายปกติทุกอย่างแต่เขาเรียกว่ามันพองคือเป็นภัยเงียบที่เกิดจากร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องและเราจะไปหายาจะฆ่าตรงนั้นไม่มีแต่ในกรรมวิธีของเราก็คือเราจะมีวิธีการใดก็ตามที่จะทำให้โรคนั้นเนี่ยมันดีขึ้นหรือถ้ารู้ว่าต้นเหตุของเบาหวานคืออะไรก็คือผู้ป่วยไม่สามารถที่จะใช้น้ำตาลได้ถึงเบาออกมา
ถึงฉี่ออกมาหวานนึกออกไหมฮะเขาเรียกว่าเบาหวานก็คือคุณฉี่ออกมาแล้วหวานเขาถึงเรียกว่าเบาหวานคือจริงๆก็ร่างกายมีน้ำตาลอยู่แต่ไม่สามารถดึงน้ำตาลตรงส่วนนั้นไปใช้ได้ก็กลายเป็นขับออกทางไตแทนที่จะเอาน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานน้ำตาลคือพลังงานจุดแรกน้ำตาลเนี่ยคือพลังงานหยดแรกถ้าใครต้องการพลังงานหรือหลังผ่าตัดเนี่ยคุณต้องการพลังงานทันทีอาจารย์บอกเลยน้ำผึ้งดีที่สุดค่ะน้ำผึ้งดีที่สุดถ้าคุณหลังฟื้นไข้หลังจากผ่าตัดใหม่ๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความหวานหรือพลังงานที่คุณต้องการค่ะพอคุณได้พลังงานหรือน้ำตาลที่คุณต้องการแล้วมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นทันทีเพราะสมองก็แจ่มใสไปด้วยสมองต้องการน้ำตาลกับออกซิเจนเซลล์ต่างๆต้องการน้ำตาลและออกซิเจนแต่คนไข้เบาหวานมีน้ำตาลอยู่แต่ใช้น้ำตาลไม่เป็นก็ไม่สามารถจะใช้น้ำตาลเพื่อไปเอื้อให้เซลล์เนี่ยมันสดชื่นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็คือจะอ่อนเปี้ยเพลียแรงไม่มีแรงก็ทำให้ระบบในร่างกายรู้สึกมันทำไมง่วงๆซึมๆมันไม่มีน้ำตาลไปแต่พอเริ่มกินน้ำตาลไปรู้สึกแจ่มใสแต่เรากินไป1ช้อนใช้ไปแค่1ช้อนโต๊ะใช้ไปแค่1ช้อนชาที่เหลือขับออกทางไตเพราะฉะนั้นในกรรมวิธีเราจะทำอย่างไรให้ร่างกายเราสามารถที่จะใช้น้ำตาลให้มันคุ้มกับที่เรากินค่ะนึกออกไหมฮะค่ะน้ำตาลในร่างกายเรากิน1ช้อนใช้แค่1ช้อนโต๊ะใช้ได้แค่ครึ่งช้อนชาในวงการแพทย์ก็มาหาแล้วเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้กินน้ำตาล1ช้อนโต๊ะใช้น้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไม่ขับออกทางไตขับทิ้งออกทางไตไม่อยากก็ผลิตค่ะตัวกินน้ำตาลแต่กินน้ำตาลไปก็เผาผลาญหมดแต่ไม่ได้กลับมาใช้ร่างกายผู้ป่วยก็อ่อนเพลียเหมือนเดิมยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่คือยาลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ใช่เป็นยาที่จะช่วยปลดล็อกให้เอาน้ำตาลมาใช้ได้ตามปกตินึกออกไหมฮะแต่สมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งซึ่งสามารถปลดล็อกและสามารถเอาน้ำตาลที่คุณรับประทานอยู่ปลดล็อกนำน้ำตาลที่ใช้อยู่กลับเข้าสู่เซลล์โอ้ค่ะถ้าน้ำตาลไม่มีเซลล์ก็เหี่ยวสังเกตดูคนที่เป็นเบาหวานจับเนื้อดูนี่มันจะไม่เฟิร์มมันจะย่นย่อนเหี่ยวๆแฟบๆจะเหี่ยวย่นผิวหนังจะเหี่ยวเหี่ยวค่ะท่านเชื่อไหมอาจารย์ตกหลุมรักสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งค่ะก็คือเชียงดาค่ะค่ะว่าท่านอาจารย์นะคะมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรมากมายหลายตัวนะคะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลศิริราชด้วยเรามาดูนะคะตรงนี้เนี่ยเขาระบุเลยนะคะว่าผักเชียงดาเป็นผู้ฆ่าน้ำตาลเห็นไหมฮะนะฮะฆ่าน้ำตาลยังไม่พอนะคะยังไม่พอนะคะจากรายงานการวิจัยเยอะแยะมากมายซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักที่ขึ้นอยู่ในนี่นะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนจันทบุรีก็มีนะคะค่ะนะคะและที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราใช้ยอดของผักเชียงดาเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยไม่ได้ต้องนับนะคะ1เวลานับยอดไม่ใช่นับ1อย่างนี้นะคะค่ะนับนะคะ1 2 3 4 5เราต้องใช้ยอดที่5เป็นต้นไปคือไม่ได้นับเป็นใบแต่ว่านับเป็นลำดับยอดนะคะเพราะฉะนั้นใบที่4ที่5ของผักเชียงดาถึงจะมีสารสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเขาใช้สารสำคัญตัวนี้ค่ะนะคะก็คือมีรูปร่างเหมือนน้ำตาลกลูโคสเลยจึงไปจับเห็นไหมฮะไปจับรีเซปเตอร์ในลำไส้เห็นไหมฮะป้องกันภาวะการดูดซึมของน้ำตาลและพบหลักฐานว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งชนิดที่ฉีดและชนิดที่กินสรุปง่ายๆว่าสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่ฉีดยาและกินยาเมื่อใช้ร่วมกับอินซูลินก็คือใช้ร่วมกับยาฉีดก็ได้หรือใช้ร่วมกับยากินก็ได้และยังมีรายงานต่อว่า
ช้ผักเชียงดาโดยไม่ใช้ยาแผนปัจจุบันอูอาจารย์ไม่ให้นะอาจารย์ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่อนุญาตนะคะและทำไมคนที่ดื่มแล้วทำไมถึงเฟิร์มเอามาดูนะคะเหตุผลที่เฟิร์มและเหตุผลที่ทำให้น้ำตาลไปเลี้ยงอวัยวะออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้หาว่าทำไมการรับประทานแป้งน้ำตาลสูงๆหากรับประทานผักเชียงดาร่วมด้วยจะทำให้การนำของน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าที่จะนำไปสร้างไขมันเห็นไหมคะโอ้โหเห็นไหมคะอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะคะอาจารย์อ่านตามเอกสารว่าถ้าทานสมุนไพรเชียงดาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจะนำน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าที่จะนำไปสะสมเป็นไขมันที่อยู่ตามส่วนเกินของร่างกายกลไกนี้เชียงดาจะทำให้มีการสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นข้อบ่งชี้ว่าคนที่เหี่ยวๆร่างอยากจะเรียกมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาอยากจะให้มัดมวลกล้ามเนื้อขึ้นก็กินได้ค่ะเห็นไหมคะยังไม่พอนะคะยังพบอีกว่าผักเชียงดาสามารถลดน้ำหนักได้จริงโอ้โหใช้คำว่าลดน้ำหนักได้จริงนอกจากนั้นแล้วยังบอกอีกว่าผักเชียงดาลดโคเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ได้เป็นอย่างดีด้วยนี่แหละค่ะงานวิจัยทางคลินิกสนับสนุนและยืนยันมากกว่านี้ยังมีอีกในผลิตภัณฑ์ต่างๆและนอกจากนั้นแล้วนะคะแต่ไม่ใช่กินใบเดียว2ใบได้นะคะต้องกินประมาณ400ถึง600มิลลิกรัมก็คือวันนึงกับครึ่งกิโลครึ่งกิโล500มิลลิกรัมประมาณครึ่งกิโลนะคะแต่กินประมาณ2ถึง3ก่อนอาหารก็จะช่วยได้แต่ไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นถ้าจะเราจะหวังผลเอาอะไรรู้ป่ะ1เอาการใช้น้ำตาลในการเผาผลาญลดการสะสมของไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ไม่ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะเราจัดมาให้ท่านผู้ชมแล้วในเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอของเรานี่เองถูกต้องค่ะและที่สำคัญที่สุดอ่ะมาดูนะคะการหาฮีโมโกลบิน A1C หรือเขาเรียกว่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมเขาก็ค้นพบอีกว่านะคะในปีเดียวกันนะคะเพราะการทดลองเนี่ยทดลองมาตั้งแต่ปี1962ทดลองมาเรื่อยๆเลยนะคะผลปรากฏว่าถ้ากินสะสมกันประมาณ60วันผลปรากฏว่าจะทำให้ระดับฮีโมโกลบิน A1C กลับมาเป็นปกติและมีความสม่ำเสมอไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในช่วง 2-4 เดือนกลับมาสวิงอีกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงไม่แน่นอนทั้งที่กินยาสม่ำเสมอก็ลองดูและอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์อยากจะให้เราดูมากที่สุดก็คือนี่ค่ะเป็นการทดสอบสมรรถภาพของเบต้าเซลล์หรือตับอ่อนในการผลิตอินซูลินหรือเขาเรียกว่าอวัยวะที่สร้างอินซูลินพบอีกว่าผักเชียงดาไปฟื้นฟูเบต้าเซลล์ของตับอ่อนวงเล็บอวัยวะที่สร้างอินซูลินทำให้คนที่กินผักเชียงดาตับอ่อนทำงานดีขึ้นสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณกินมาระดับอินซูลินจะกลับมาเป็นปกติและจำนวนเบต้าเซลล์เพิ่มขึ้นก็น่าแอสซูมได้ว่าถ้ากินประมาณ 20-60 วันก็น่าจะฟื้นฟูตับได้ละเพราะทำให้เบต้าเซลล์เพิ่มขึ้นหาที่ไหนได้คะสมุนไพรนอกจากจะไม่ทำลายตับแล้วยังฟื้นฟูตับอีกนี่เป็นของมหาวิทยาลัยมัธราชของประเทศอินเดียที่ทำการทดลองในผักเชียงดาในสัตว์ทดลองมีการใช้ในประเทศอินเดียด้วยใช่นะคะทั้งที่เป็นพืชผักสมุนไพรของไทยเราถูกต้องไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวแหมหนูพูดอย่างนี้อาจารย์เลยต้องพูดต่อเลยประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศที่หนูเป็นแอร์อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะหนูอยู่แอร์อะไรคะ
แอร์จะเป็นแอร์ไลน์ค่ะจะเป็นแอร์ไลน์ค่ะอดีตจะเป็นแอร์ไลน์นะคะนี่ค่ะประเทศญี่ปุ่นเขาฉลาดเขาใช้ผักเชียงดาไปทดสอบที่มหาวิทยาลัยของประเทศในประเทศญี่ปุ่นแล้วพบและไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเราก็สูญเสียสมุนไพรดีๆไปหนึ่งตัวคือเรียกว่าเป็นความน่าภูมิใจของไทยเรานะคะที่มีพืชผักสมุนไพรอย่างนี้แต่โดนขโมยไปแล้วเพราะเราไม่ส่งเสริมค่ะนะคะแต่ตัวอาจารย์เองก็บอกได้เลยว่านำมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ คนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคทั้ง 2-3 โรคที่ไม่หายขาดแน่นอนต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ท่านจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปเพียงแต่ต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติและใช้ยาแผนปัจจุบันหรือใช้สมุนไพรหรือใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้นี่คือเหตุและผลว่าตัวอาจารย์เองถึงแนะนำว่าสมุนไพรดีๆแต่เรามักจะไม่เปิดใจไม่เห็นค่าและมองข้ามไปไม่เห็นค่ายังไม่พอยังยี้ใส่อีกว่าโอ้อะไรจะช่วยได้จริงหรือแต่ตอนนี้ตัวอาจารย์เองรบคำว่าสมุนไพรที่ไม่น่าทานออกไปหมดแล้วค่ะถ้าท่านลองลิ้มชิมรสสมุนไพรบางตัวที่ปรุงเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าดื่มแล้วจะดื่มอีกและดื่มได้เป็นประจำดูอย่างรายการที่เขาไปเยี่ยมสิคะค่ะโอ้โหดื่มแล้วมันดีค่ะปรากฏว่าซื้อเป็นลังๆเลยบางคนอันนี้ไม่น่าเชื่อใช่และปรากฏว่ามาทดสอบความเป็นพิษเชื่อไหมแปลกตรงที่ว่าไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใดและการวิจัยได้เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันค่ะอ๋อมีการเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันว่าไอ้ผักเชียงดาเนี่ยกับยาแผนปัจจุบันมันสู้กันได้ไหมค่ะอยากดูหลักฐานไหมอยากรู้มากเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่ให้อยากรู้อย่างเดียวค่ะอาจารย์ให้ดูหลักฐานด้วยเอากล้องโค้ดมาเลยว่างานวิจัยได้ระบุถึงการนำสมุนไพรค่ะมาทดสอบความเป็นพิษค่ะและดูว่าพิษมีไหมค่ะยังไม่พอยังดูอีกว่าเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันได้ไหมอ้าวกล้องโค้ดมาเลยค่ะสารสกัดของผักเชียงดามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่ายาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาเบาหวานชื่อไกเบนคามายและนักวิทยาศาสตร์ยังไม่พอใจคุณสูงกว่าจริงคุณมีพิษแน่เลยเพราะคุณสูงกว่าแต่ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ตกกระจายเพราะว่าพบว่าผักเชียงดาไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใดและผักเชียงดาไม่ได้ลดน้ำตาลในเลือดอย่างเดียวแต่ถ้าใช้ผักเชียงดาอย่างเดียวจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดที่เคยต่ำไม่ต่ำอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ควบคู่กันไปไม่เป็นไรไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะหลักฐานมีแล้วและนอกจากนั้นแล้วยังตกใจอีกนะคะยังไปทดสอบในสัตว์ทดลองว่าถ้ากินผักเชียงดานอกจากมันจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดไขมันทำให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หายไปแล้วเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วเรามาดูว่าวิตามินต่างๆจะดีขึ้นไหมไม่ใช่แหมพอกินผักเชียงดาไปแล้ววิตามินหายมาดูว่าวิตามินมีไหมจากการทดสอบในกระแสเลือดพบว่ายังเพิ่มปริมาณกูต้าไทโอนวิตามินซีวิตามินอีในหนูของสัตว์ทดลองอีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่กินผักเชียงดาแล้วร่างกายแข็งแรงสดชื่นน้ำตาลดีนี่ค่ะกูต้าไทโอนคือวิตามินอะไรคะโอ้วิตามินที่ช่วยให้ผิวขาวผิวใส
วิตามินซีล่ะคะวิตามินซีเช่นเดียวกันค่ะในช่วงที่ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาวนี้นะคะวิตามินอีล่ะคะวิตามินอีก็ช่วยในการบำรุงผิวพรรณนี่ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกท่านผู้ชมว่าสมุนไพรดีๆแต่องค์การแพทย์หน่วยงานของแพทย์ยังไม่สามารถที่จะสกัดให้นำมาเป็นยารักษาโรคได้แต่จากหลักฐานเทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันแล้วเราเป็นแนวหน้าในการรักษาดูแลตัวเองรักษาดูแลเรื่องโรคเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเส้นเลือดโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยสมุนไพรที่มีเอกสารยืนยันแน่นอนก่อนหมดเวลาอีก5นาทีตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสนำถ่านเดี๋ยวจะไม่ได้เอามาเพราะตัวตอนแรกอาจารย์จะนำมาลืมไปนะคะนี่ค่ะถ่านอะไรเหมือนกองเลยเสียงเหมือนกองเลยเห็นไหมฮะอ๋อถ่านไม้ไผ่หรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ที่ญี่ปุ่นฮิตมากค่ะชาโกจากสารพิษนำมาทำเป็นเครื่องสำอางนำมาทำเป็นยานี่ค่ะฟังเสียงเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยดูนะโอ้ค่ะเห็นไหมคะไม้ไผ่เสียงไม้ไผ่กระทบกันก้องมากเลยค่ะเห็นไหมคะด้วยอุณหภูมิ1,000 องศาโอ้โดยไม่ใช้ออกซิเจนค่ะเนื้อไม้ไผ่เห็นไหมคะค่ะแล้วก็มันวาวควับเลยเอาถ้ากล้องโค้ดมาเห็นไหมคะอ๋อใช่จะมีลักษณะนี่ค่ะมันวาวควับเลยเห็นไหมคะค่ะเห็นไหมคะญี่ปุ่นต้องการมากที่สุดแต่ด้วยระบบการส่งไม่ได้ค่ะเราจะส่งไปในรูปเนื้อไม้ไม่ได้ค่ะแต่เราจะส่งในรูปของวัตถุที่แปรรูปค่ะหนูเป็นคนญี่ปุ่นหนูจะรู้เลยว่าการเผาด้วยอุณหภูมิดังกล่าวดังต่อไปนี้น้อยมากและการจับถ่านด้วยการอุณหภูมิที่สูงเนี่ยขอโทษทีไม่เปื้อนนะคะเปื้อนน้อยมากเห็นไหมคะไม่งั้นนี่จะคุ้งไปหมดเลยคือถ้าเทียบกับถ่านทั่วๆไปไม่ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญคือเคาะอีกทีนึงค่ะเสียงเห็นไหมคะก้องมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะปิ้งเลยเสียงจะใสมากในการเคาะของฐานไม้ไผ่ค่ะที่เรานำมาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของทางช่อง13สยามไทยถูกต้องของเราของเรานี่คือผงฐานในการชำระล้างสารพิษชำระล้างถึงเซลล์เส้นผมนะคะกับแชมพูและยาสระผมโบนาว่านะคะหยุดคันหยุดร่วงสร้างเซลล์ผมใหม่เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยของเรานะคะคัดสรรมาแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีโดยผ่านความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนะคะถ้าสำหรับเมื่อกี้ที่ทางท่านอาจารย์อุบลพูดถึงผักเชียงดาเราก็มิกซ์รวมกันมาเป็นตำรับยามีรสชาติที่ดีดื่มได้ง่ายๆทุกวันนะคะใช่ค่ะค่ะและอีกอย่างนึงที่อาจารย์ยกฐานไม้ไผ่มาเนี่ยนะคะอาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรค่ะที่จะมาใช้ในการขจัดสารพิษบริเวณผิวหนังแต่อาจารย์ยังนำไม่มามิกในคนนะคะส่วนในคนเนี่ยก็มีการทดลองดูอาจารย์ได้นำการทดลองชาโคในผู้ป่วยโรคไตอยู่ผลงานวิจัยกำลังจะออกเร็วๆนี้นะคะนะคะก็ฝากไว้สำหรับงานวิจัยอาจารย์ก็ทำไม่หยุดยั้งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต้นปีใหม่อาจารย์อาจจะต้องไปร่วมงานวิจัยกับทางสหรัฐอเมริกานะคะก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมไปสักประมาณเดือนหรือ2เดือนในการที่เราจะไปทำงานวิจัยร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางอเมริกาใต้นะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องรอว่าอาจารย์จะมีวิทยาทานทางการแพทย์ใหม่ๆอะไรมานำเสนอในรายการเราค่ะนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะค่ะน่าเสียดายค่ะสาระน่ารู้ดีๆยังมีอีกมากมายนะคะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้านะคะอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมค่ะสุขภาพเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณนะคะท่านผู้ใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันนะคะมะเร็งหรือว่าการผ่านการทำคีโมหรือ สุขภาพไม่แข็งแรงไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป๋านะคะต้องเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Face ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพัทรพรคุปตนาพรนะคะแล้วก็อาจารย์อุบลเตชะมณีสถิตนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ